สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เปิดประเด็นข่าวทุ่มครับอยู่กับผมนันทวัฒน์สุขแก้วครับและแขกรับเชิญของเราครับดร.สฤทธิ์ไพรทองครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะวันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็คงจะไม่มีคือผมไม่อยากคุยเรื่องการเมืองอ่ะพูดตรงๆนะครับผมไม่อยากคุยเรื่องการเมืองไม่อยากคุยเรื่องพรรคประชาชนซึ่งผมก็ไม่อยากไปพูดมากนะเพราะว่าคือผมอยากบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้ณตอนนี้เนี่ยมีการเอาคุณเท่งใช่ไหมครับคุณเท่งคุณเท่งฮะเท่งเท่งเท่งนะอะไรสักอย่างกับทหารนั่นแหละอะไรนะทอนครับทิมสามทอเท้งฮะทอนทิมเท้งเปลี่ยนชื่อไหมทอนทิมเท้งฮะเหมือนคนขอโทษนะฮะเอามาเล่าเรียนแต่สามทอนะฮะอาจจะเป็นทอธงครับทอทหารทอทหารคือคุณเท้งเนี่ยก็อยู่ในหนึ่งใน14คนที่จะโดนพูดง่ายๆอ่ะผมตอนนี้พูดได้เพราะว่าเรื่องยังไม่ถูกส่งไปที่ศาลนะฮะครับผมมั่นใจครับ 100% เต็มนะครับคุณเท้งเนี่ยเท้งพูดภาษาไทยครับตัวตัดสินแน่นอนอ่ะจบนะคุณหมายศิริกัญญาไม่ต้องถามอ่ะจบแน่นอนฮะจบแน่นอนเท่าที่ผมก็ได้ไปคุยกับหลายท่านนะไม่ว่าจะเป็นได้ฟังมาทั้งจากคุณเรืองไกรกิจวัฒนะฮะทั้งคุณบา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 สารพัดบา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 นะฮะคือฟังเสร็จก็น้ำตาจะไหลแต่ผมไม่ได้รังเกียจพรรคก้าวไกลนะฮะแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะเพียงพอแล้วที่พรรคก้าวไกลน่าจะเรียกว่าโดนมาเพียงพอแล้วฮะแต่บางครั้งตั้งแต่การฟังปราศัยของเขาวันนั้นน่ะผมก็ไม่อยากพูดมากนะฮะเพราะว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยออกวันนั้นนะฮะโทรศัพท์มาด่ากันตึมเลยไม่รู้ด่าใครครับเขาออกมาบอกครับว่าคนอีสานไม่ได้โง่นะคือช่วยบอกผมนิดนึงฮะคือไม่ได้โง่เนี่ยหมายความว่าไม่เชื่อในสิ่งที่พรรคก้าวไกลพูดหรืออย่างไรอันนี้ผมไม่เข้าใจคือง่ายๆเป็นแฟนคลับคนแสดงนี่แหละผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกคือผมอยากบอกว่าอันนี้เป็นปัจเจกซึ่งทุกคนสามารถที่จะพูดได้ครับแต่ผมจะไม่ค่อยอยากเปิดเพราะว่าเดี๋ยวไปพาดพิงเอา112ขึ้นมาเดี๋ยวจะคุกกันหมดนะฮะแต่ผมอยากจะบอกอย่างนึงว่าจริงๆแล้วอ่ะมันน่าจะเพียงพอแล้วนะครับที่ไปเล่นจนหมดทางเดินเราก็จะต้องปล่อยให้เขาเดินบ้างการที่เหยียบคนล้มแล้วเอาให้จมดินเนี่ยครับมันไม่ดีจริงๆคือถ้า44คนเขาจะต่อสู้เลยว่าการที่เขายื่นแก้เนี่ยยื่นไปตามกระบวนการของสภาไม่ได้ทำอะไรผิดอย่างนี้ได้ไหมฮะให้พูดแบบตรงๆไหมครับศาลวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปเรียบร้อยแล้วนะฮะว่ามันผิดครับเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการร้อยเรียงคำพูดแล้วเอาคำของศาลเอาคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญมาผูกกับเรื่องของจริยธรรมครับมันก็พูดกันแบบตรงๆนะฮะไม่รอดฮะเปลี่ยนคนอื่นดีกว่าฮะเอาคุณผลิตไปเลยครับแล้วก็เอาคุณปูอัดไปด้วยฮะอันนั้นเอาคุณปูอัดกันมาครับเอาคุณผลิตมานะฮะแล้วก็มีสาวๆสวยๆในพรรคเยอะๆฮะผมว่าน่าจะโดนคุณปูอัดฟันหมดอ่ะครับนะฮะก็ว่ากันตามนั้นไปก็แล้วกันนะฮะผมคงจะไม่พูดอะไรมากเพราะว่า
สิ่งที่เกิดต่อไปเนี่ยผมเชื่อครับว่าพอข้อศาลฎีกาไปแล้วน่าจะโดนตัดสิทธิ์อย่างน้อย10ปีหรือถึงตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความเสียใจล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วกันครับแต่คือล่าสุดเหมือนวันนี้เขาบอกว่าไปสมัครครบ 100% เลยฮะก็เรื่องของเขาไม่มีงูเขาจะสมัครฮะจะมีงูไม่มีงูจะเป็นกระเทยไม่เป็นกระเทยก็แล้วแต่ผมไม่ได้ว่าอะไรคือก็ดีครับไม่มีงูดีแล้วแต่ฟังผมไว้อย่างนึงฮะยังไงก็ถูกยุบยังไงก็ถูกยุบครับไม่ต้องถามครับเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่จะถูกเท่านั้นเองและจะเป็นการยุบจากอะไรฮะนะฮะส่วนถามว่าครั้งหน้าจะมีโอกาสได้เต็มไหมผมก็ขอพูดแบบตรงๆกันแล้วกันว่าครั้งหน้าเนี่ยรอการเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขพ.ร.ก.หรือพ.ร.บ.ไม่รู้นะครับการเลือกตั้งนิดนึงก่อนว่าการใช้โซเชียลมีเดียถือว่าเป็นการใช้สื่อหรือไม่ครับถ้าการใช้โซเชียลมีเดียถือเป็นการใช้สื่อก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งด้วยว่าคงมีใครโดนยุบตามมาแน่นอนครับ 100% คือเท่ากับว่าต่อให้เป็นแฟนคลับคุณไม่ได้เป็นสมาชิกคุณก็หาเสียงช่วยพรรคไม่ได้ถูกต้องเพราะว่าความผิดจะมาถึงพรรคด้วยแน่นอนแล้วคือมันจะไม่มีกรณีแบบนี้หรอครับว่าถามว่ามีไหมมันมีกรณีที่อย่างยกตัวอย่างบางรายการของช่อง3ตอนเช้าอาจจะมีการเชิญผู้สมัครจากพรรคบางพรรคออกรายการ5วันต่อวัน5วันต่ออาทิตย์ครับก็ได้ก็ทำแบบนั้นได้เพราะว่าก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเจ้าของสื่อหรือมีการครอบงำสื่อแต่สื่อก็จะต้องเตรียมตัวเสี่ยงด้วยว่าการทำร่างในลักษณะอย่างนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าผมก็อย่างที่ผมบอกเขาว่าผมเชื่อว่าไม่มีนะในความคิดผมนะพอถึงตอนนั้นผมคงไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วแน่นอนไม่เอาแล้วคือณเวลานั้นเนี่ยเราก็คงต้องมารอดูกันเพราะว่าเราไม่ทราบแสดงว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปสามารถทำคอนเทนต์เพื่อช่วยพรรคหาเสียงได้พรรคที่แน่ใจหรือเปล่าว่าคนๆนั้นเนี่ยไม่ได้รับเงินจากพรรคขอถามอยู่คำหนึ่งว่าครับคุณได้อะไรฟรีๆเป็นไปได้ไหมก็คุณบอกคุณใจรักคุณเอาเงินที่ไหนมาทำคุณบอกว่าใจรักคุณเอาเงินที่ไหนมีแอดที่มาที่ไปของเงินคืออะไรอ๋อขอแม่มาเป็นแสนขอแม่มาเป็นล้านครับตรวจสัตว์เล่นทางการเงินแน่ใจเหรอแม่มึงให้มาโอ้แม่คุณให้มาไม่ใช่ครับผมถามแค่คำเดียวสมมุติว่าคุณรักสมมุติว่าคุณรักสาวคนหนึ่งครับคุณจะไปไถ่ตังแม่คุณมาให้สาวไหมล่ะสมมุติสาวบอกพี่หนูขาดเงินอ่ะคุณจะไปขโมยตังแม่มาให้สาวไหมคงจะไม่ฮะถ้าเป็นผมนะฮะถ้าเป็นผมเหมือนกันครับไม่เอาเรื่องอะไรอ่ะฮะอ่ะไปเอาเงินให้สาวอ่ะสมมติสาวขอสัก 10,000-20,000 ยังพอได้ครับค่ายิงแอดเป็นล้านอ่ะฮะต้องยิงระยะยาวอ่ะถามว่าคุณจ่ายไหมล่ะอ๋อคือแสดงว่าจะต้องมีการทำแบบเหมือนเป็นกระบวนการในการยิงแอดทำแบบนี้คือต้องเข้าใจนะว่าการออกข่าวช่วยฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วไม่ใช่เรื่องยากครับอ่ะคุณมีคอมพิวเตอร์1ขาด1อันครับคุณต้องทำอินโฟกราฟิกฮะคุณทำไหมล่ะคุณเอาเวลาไหนทำก็น่าจะไม่ทำฮะเพราะเอาเวลาไปทำงานดีกว่าฮะผมถามอย่างพวกเราเนี่ยเป็นสื่อถูกไหมเราเป็นนักข่าวเราเป็นผู้วิเคราะห์ข่าวครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือผมขอถามว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็น FC ของก้าวไกลหรือว่าพรรคประชาชนหรือว่าพลังประชารัฐหรือว่าเพื่อไทยหรือว่าภูมิใจไทยขอถามว่าเราต้องทำอินโฟกราฟิกแล้วเอาไปลงใน Twitter เอาไปลงใน Facebook แล้วยิงท
ถามว่ายิง10บาทคนเห็นไหมไม่เห็นยิงทีกันเป็นหมื่นอืมคุณจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายครับท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมลองคิดตามผมนะถ้าเป็นท่านผู้ชมท่านผู้ชมเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเป็นผมบอกเลยเรื่องอะไรอ่ะครับทำให้ทำงานให้ฟรีแล้วถามหน่อยว่า คุณช่วยเขาไปอ่ะคุณจ่ายไปแสนหนึ่งถามว่าเขาให้ตำแหน่งอะไรคุณป่ะฮะไม่อย่างมากขอบใจว่าตบกูเป็นสสเรื่องกูฮะกูไม่ได้ให้มึงนี่กูไม่ได้ขอมึงมาช่วยครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอ่ะมันมีหลายคนที่โดนฮะไม่ใช่ว่าคนเดียวนะมีหลายคนที่เคยโดนกันมาแล้วฉันช่วยฉันยิงแอดให้ฉันนู่นนี่ให้เดินเจอหน้ากันยังเดินผ่านเลยฮะผมไม่บอกว่าพรรคไหนครับเออแต่นี่คือสิ่งที่ผมอยากว่ามันมีใครทำให้ฟรีไหมหรือทำฟรีๆอ่ะโดยที่ไม่ได้สนใจว่าตัวเองจะได้หรือเสียตังค์ถ้าไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องกันยังไม่ให้ยืมตังค์เลยมีแต่พ่อกับแม่เท่าไหร่ที่ให้แสดงว่าก็อาจจะต้องดูเป็นกรณีไปด้วยถ้าเกิดเป็นกรณีแค่ไปกดแชร์นโยบายหรือว่าอะไรต่างๆของพรรคเขาอาจจะไม่เข้าใช่ไหมฮะไม่ใช่มีอะไรแชร์ได้ยังไงอ่ะก็ในเมื่อถ้าสมมุติว่ามีการปรับให้สื่อโซเชียลมีเดียเปรียบเสมือนว่าเป็นสื่อด้วยเพราะทุกวันนี้ยังไม่มีการปรับนะทุกวันนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยก็คือยังใช้ได้ตามปกติครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะไปมีช่องทีวีเอ่ยไปมีนู่นนี่นั่นเอ่ยไม่ได้นะไปครอบงำเขาไม่ได้นะเออแต่ถ้ามันมีการรวมอ่ะเออเฮ้ยโซเชียลมีเดียถือว่าเป็นทีวีเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียก็เร็วก็แรงครับถูกไหมฮะถ้ากกต.เขาไปเปลี่ยนตรงนั้นจบเลยนะฮะก็เท่ากับว่าคุณก็ไปไลฟ์สดอะไรตามเพจของพรรคคุณไม่ได้เอาง่ายๆแค่โพสยังโพสไม่ได้เลยฮะแต่ถ้าเกิดเป็นสื่อหลักถ้าเป็นออนไลน์ก็เชิญไปได้ตามปกติถ้ามีการดีเบตถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้แต่จะต้องเป็นกลางครับแต่ถ้าเกิดทำแล้วมีการเอ็นเอียงผมว่าลักษณะการทำเช่นนี้ทำให้พรรคเขามีปัญหาด้วยซ้ำฮะเอาง่ายๆถ้ามีการใช้มาตรการเดียวกันคือยกสื่อโซเชียลมีเดียขึ้นมาด้วยมันแค่พลิกคำเท่านั้นนะแค่เติมว่าโซเชียลมีเดียเติมท้ายแค่นี้จบเลยฮะพักที่อาศัยกระแสจะพังกันหมดแต่พักบ้านใหญ่ได้คะแนนล้นหลามเหมือนเดิมครับแสดงว่ามันก็ต้องอาจจะดูเป็นกรณีเพราะบางทีประชาชนอาจจะแค่เอาไปถ่ายรูปพรรคนี้แล้วก็บอกว่าชอบพรรคนี้ฉันเลือกพรรคนี้อย่างนี้โพสต์แล้วโพสต์ลงไปอาจจะไม่ได้เข้าใช่ไหมบางทีอาจทำครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้เห็นผลไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดทำแล้วมีเส้นทางการเงินว่าจ่ายเงินช่วยเหลือครับก็ชิบหายแสดงว่าถ้าคุณเป็นคนดังระดับหนึ่งแล้วมีผู้ติดตามเหมือนเป็นอินฟูแล้วไปถ่ายรูปไปทำนี่ก็อาจจะสุ่มเสี่ยงได้โดนแน่นอนพูดลักษณะอย่างนั้นคือโดนแน่นอนครับเพราะว่ามันมีคนจ่ายฮะต้องถามว่าจ่ายลักษณะไหนครับถามว่าดูอย่างไรดูได้ตั้งต้นอ่ะเพราะว่าเวลาบางคนมันมีแอคหลุมใช่ไหมมันก็จะมีเขียนแอคหลุมอยู่แล้วว่าแอคหลุมเนี้ยสนับสนุนใครตั้งแต่แรกเพราะแอคหลุมที่สร้างขึ้นมามันไม่ได้สร้างมาอันเดียวแล้วยิงแอดวันเดียวแล้วก็โยนทิ้งไม่ใช่ครับมันทำมาเรื่อยมันไล่มากี่ปีอ่ะไล่มามีแอคหลุมนี่มา3ปีแอคหลุมมันก็มีการบันทึกมาทั้ง3ปีครับถึงคุณจะบอกเฮ้ยผมลบออกหมดแล้วขอโทษนะไอ้ที่คิดอย่างเงี้ยแม่งโง่เพราะอะไรรู้มั้ยฮะเพราะมันมีบันทึกเว้ยมันมีแบ็คอัพเว้ยไม่ต้องขอพวกคุณหรอก X ใช่มั้ยถ้า X ก็ไปขออีลอนมัสก์เอาฮะจบมั้ยครับแล้วมันจะไม่มีการโจมตีกันอย่างนี้แล้วอยากให้พรรคนี้ยุบฉันทำคอนเทนต์ให้พรรคเขาแล้วไปแชร์เป็นตัวแทนพรรคเขาไปเอ้าก็ทำดิคืออาจจะมีการแต่ว่าเราเช็คได้ไงเราเช็คการเงินได้ไงครับเงินมาจากใครอ่ะครับคือถ้าตรวจสอบเส้นทางการเงินเขาไม่มีเกี่ยวกับคุณก็ทำอะไรเขาไม่ได้ใช่แต่ไอ้คนที่จ่ายอ่ะซวยจริงๆอ่ะครับไอ้พรรคที่จ่ายไปให้ทำแบบนี้แม่งโดนยุบพรรคนะ
ฮะฐานจ้างเป็นผู้ว่าจ้างให้คนอื่นไปใส่ร้ายครับไอ้พรรคนั้นโดนนะฮะแล้วถ้าบอกว่าโอ้ยมาจากต่างประเทศคุณต้องถามฮะเช็คได้หมดครับเช็คได้หมดเช็คได้หมดเพียงแต่ว่ามันเข้าข้อของกฎหมายหรือไม่ถ้าเกิดมันเข้าข้อของกฎหมายนะยังไงก็ไม่รอดดีไม่ดียุบพรรคอีกแล้วครับโดยเฉพาะพรรคที่ใช้เรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียผมบอกเลยว่าถ้ามีการแก้ไขนะก็กฎหมายนะมันจบมันตายอ่ะครับเพราะว่าพรรคเป็นบ้านใหญ่อ่ะยังไงก็ต้องแก้เป็นผมก็แก้ผมพูดเลยผมก็แก้เพื่ออะไรแก้เพื่อให้ใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ถูกต้องไม่ใช่สร้างกระแสพอสร้างกระแสเสร็จแล้วเป็นยังไงฮะมานั่งทะเลาะกันทุกวันเนี้ยไม่ใช่ครับก็ใช้ฝีมือดิลงพื้นที่ดิทำงานดิสรุปสุดท้ายอย่างเงี้ยผมเห็นนะลงสักกี่คนฮะนั่งแม่งอยู่ในสภาถึงเวลาออกมาถ่ายรูปเสร็จงานปั๊บกูอัพเฟซไปแล้วครับแสดงว่ามันก็อาจจะวนไปเหมือนสมัยก่อนที่มีการเลือกตั้งทีก็ต้องไปปาใส่กันอะไรแบบนี้มันต้องทำอย่างงั้นและจริงๆอ่ะสสจะต้องผูกโยงกับประชาชนไม่ใช่ผูกโยงกับกระแสคนเขาด่ากันให้สมให้คลึกครึ้มอ่ะผมก็บอกเลยผมไม่ลงผมไม่ทำทุกวันนี้มีคนมาถามผมลงไหมครับทำไหมครับผมไม่ทำทำไมผมเคยลงแล้วผมทำแล้วทำมาตลอด4 ปีไม่ใช่4 ปีดิทำมาตลอด6-7 ปีตอนไอ้โควิดจะเป็นจะตายเนี่ยโอ้โหวิ่งมาหาผมแม่งทุกคนเลยไม่ไปหาไอ้ก้าวไกลแม่งอ่ะผมถามไปหาก้าวไกลดิไม่เคยโผล่หัวครับไม่เคยช่วยระหว่างที่ผมลงไปตรวจ ATK ฮะมีฮะผู้สมัครตอนนั้นนะฮะของก้าวไกลครับมาช่วยเขียนชื่อแล้วปรากฏว่ายังไงเคลมไปเลยเคลมเป็นผลงานของมันเองจนผมถามไปฮะทีมงานถามไปถึงลบเฟซออกทุเรศไหมนี่คือความเป็นจริงแล้วอยากรู้นะผมยังเก็บไว้อยู่นะเขตเนี้ยครับไม่ต้องถามเขตใครสันดานพรรคก้าวไกลแบบนั้นนี่คือความเป็นจริงเป็นความเป็นจริงที่ทุกคนไม่ยอมรับผมก็ไม่ได้ว่าอยากทำอะไรก็ทำไปเพราะฉะนั้นเมื่อคุณชอบคุณทำไปเลยครับฮะผมไม่ทำเพราะอะไรครับเอาแบบตรงๆนะไม่ได้วอนไปเป็นสสแล้วไงเป็นสสเสียตังค์ผมอยู่กับผมอย่างนี้นะชีวิตผมสบายอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมก็ออกรายการเสร็จกลับบ้านนอนพรุ่งนี้ผมก็พาแฟนไปเที่ยวเซนทันเดินเล่นอ่านข่าวกลับมาทำงานมีความสุขฮะไม่ต้องไปไม่ต้องไปทุกวันว่าเฮ้ยคนบ้านนี้เป็นโควิดคนบ้านนั้นถนนพังไอ้ปัดปลาไม่ไหลไฟไม่ติดสายไฟยลายงยางไม่ต้องไปกังวลแล้วครับผมพูดแบบตรงๆเลยไม่ต้องไปกังวลแล้วใครอยากเลือกพรรคก้าวไกลเลือกเลยครับใครอยากพรรคเลือกพรรคประชาชนก็เลือกไปใครอยากจะเลือกพลังประชารัฐใครอยากจะเลือกเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติเอาเลยฮะผมหลุดพ้นแล้วครับเพราะฉะนั้นผมสามารถวิเคราะห์และวิจารณ์ทุกคนได้แสดงว่าต่อไปในอนาคตพอมันไม่มีโซเชียลปุ๊บเนี่ยในทุกๆพื้นที่หรือว่าต้องบอกก่อนนะถ้ามีการแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้ครับซึ่งเดี๋ยวมีแน่แต่ว่าเพียงแต่เขาจะยกเมื่อไหร่ยกขึ้นไปเมื่อไหร่เพราะเดี๋ยวมันต้องมีการแก้คงแก้ไขแสดงว่าต่อไปประชาชนก็จะเลือกเฉพาะคนที่เขาเห็นหน้าถูกคนที่เขาทำงานครับมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำกระแสสรุปถามตรงๆให้พูดกันแบบตรงๆนะฮะถ้าเป็นท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะคิดอย่างไรครับระหว่างคนนึงที่ท่านผู้ชมสามารถเห็นหน้าได้ครับ
สามารถมาขอให้เขาช่วยเหลือได้สามารถที่จะเจอพบเจอเขาได้ขอความช่วยเหลือจากเขาได้ครับเขามาหาท่านผู้ชมตลอดเวลามีปัญหาก็ลงมาช่วยเหลือกับคนคนหนึ่งซึ่งมาถ่ายรูปแล้วก็กลับลงโซเชียลมีเดียท่านผู้ชมเลือกอะไรถ้าท่านผู้ชมชอบและเลือกแบบโซเชียลมีเดียทำกระแสท่านผู้ชมก็อยู่บ้านนะถึงเวลาก็เลือกแต่อย่าไปขอนะฮะผมพูดเลยอย่าไปขอคนที่เขาทำงานเพราะว่าถ้าเป็นตัวท่านผู้ชมเองท่านผู้ชมคิดว่าถ้าเป็นตัวท่านผู้ชมเป็นผู้สมัครมันเป็นความยุติธรรมต่อเขาไหมหรือท่านผู้ชมไหมทำงานแทบตายฮะถึงเวลาคุณไม่ไปเลือกเขาหรอกแต่คุณเลือกตามกระแสแต่ว่าเวลาพอเขาไม่ทำให้คุณก็มาด่าเขาผมโดนนะโดนเขาโดนว่ามาอย่างเงี้ยไม่เลือกหรอกผมก็ถามกลับไปครั้งที่แล้วมึงเลือกกูหรอครั้งที่แล้วมึงเลือกก้าวไกลมึงไม่ต้องมาบอกว่าเลือกกูผมพูดอย่างนี้เลยผมได้1,500ครับผมได้1,500นะชุมเนี้ยคะแนนออกมา2 แต้มแล้วมีการมาบอกผมเนี่ยเพราะอย่างเงี้ยแหละถึงไม่น่าเลือกเอ้าก็ไม่เป็นไรคุณก็ไปเลือกคนนี้แล้วเขาทำงานให้คุณไหมล่ะเคยโผล่หัวมาไหมเงียบฮะก็ไปทำสิผมบอกอย่างนี้เลยไปทำสิปะถ้าคุณอยากได้คนทำงานคุณต้องเลือกคนทำงานแต่ถ้าเกิดคุณอยากเลือกคนที่ได้กระแสคุณก็ไปทำกระแสเอาคุณก็เนี่ยพอถึงเวลาปั๊บก็ตามกระแสไงเขาก็ถึงเวลาเขาก็มาหาคุณถึงเวลาแล้วคุณเดือดร้อนเขาไม่มาแต่อย่าไปหาคนที่เขาทำงานนะคุณต้องให้ความเป็นธรรมกับคนทำงานนะเพราะถึงเวลาปั๊บพวกคุณไม่เลือกเขาครับมีคนหนึ่งฮะฮะผู้หญิงท่านหนึ่งผมสงสารน้องเขานะครับเขาลงเขตหนึ่งฮะ น้องผู้หญิงคนนี้มาจากพักหนึ่งของผู้หญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์ตอนโควิดทุกคนวิ่งไปหาแก้หมดก้าวไกลเคยโผล่หัวไปไหมน้องบูมเคยโผล่ไปปะโผล่บ้างแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับถ้าน้องบูมคิดว่าพี่พูดผิดนะโทรมานะมาโทรมาหาพี่ก็ได้เบอร์มีอยู่แล้วถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับสอบตกฮะคะแนนได้มาประมาณ 2,000 กว่าๆมากกว่าผมแค่500แต้มครับคือเขตนี้ผมไม่ได้ผมโดนไล่ออกจากเขต7ไปอยู่เขต1เพราะว่ามีเด็กเส้นมาผมก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะจริงๆแล้วถ้าผมลงเขตนี้ผมได้มากกว่า 5,000 อยู่แล้วฮะแต่มีเด็กเส้นมาผมก็หลุดไปอยู่เขต7ไอ้หลุดจากเขตเนี้ยไปอยู่เขต1ครับซึ่งพอมันเป็นกระแสอย่างเงี้ยเลือกตามกระแสมันใช่มั้ยฮะมันก็มีกรณีที่ส.ส.เขตบางคนเนี่ยชาวบ้านแทบไม่เคยเห็นหน้าเลยใช่มั้ยฮะปกติกระแสมันก็ปกติแต่เราก็ต้องเข้าใจนี่แหละประชาธิปไตยฮะนี่แหละประชาธิปไตยฮะเพราะอะไรรู้ไหมนี่แหละคือความสนุกของคำว่าประชาธิปไตยคุณทำแทบตายคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกประชาธิปไตยคืออะไรคือกูไม่เลือกมึงอ่ะคนทำงานแต่กูจะเลือกกระแสคนที่กูพอใจครับแต่ว่าเวลาเขาไม่ทำงานคุณก็ต้องไปด่าตัวคุณเองนะของผมเนี่ยผมไม่ซีเรียสนะผมไม่ได้ลงแล้วแต่ถามว่าทุกวันนี้น้องบูมปรับตัวขึ้นไหมทำงานทุกวันลงพื้นที่ทุกวันทำงานดีขึ้นจากที่มีการแบบคอมเพลนไปอ่ะโอเคเลยครับผมบอกเลยว่าเขต1ตอนนี้คุณบูมทำงานดีมากแต่ยังสู้เพื่อไทยไม่ได้ครับผมบอกเลยว่าครั้งหน้าเพื่อไทยเนี่ยมาแรงในเขต1กทมนะแต่น้องบูมเนี่ยก็ต้องไปสู้กับเขานะเพราะว่าผมบอกเลยว่าผมไม่ลงแล้วขี้เกียจลงแล้วเหนื่อยอยากทำอะไรทำก็ไปเถอะเพราะว่าผมขอมีเอาง่ายๆนะฮะลงไปเนี่ย
ถามว่าใครสนับสนุนพูดกันแบบตรงๆนะคุณป้าคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นน่ะมันใช้เงินของของแม่อยู่บ้านดีกว่านอนอยู่บ้านสบายๆไม่ต้องไปยุ่งการเมืองไม่เอาแล้วทุกวันนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคใดแล้วนะโสดแล้วครับอย่าอย่าหมดแล้วอย่าหมดแล้วอย่าหมดแล้วอยู่บ้านสบายๆไปดูพวกอะไรนะคราวที่แล้วก็วันก่อนก็ไปเที่ยวมาเก๊ามาครับก็เอาลาบูบูมาประมาณ10กล่องเนาะเอาบอลลี่สเปซมาด้วยตัวใหญ่นะฮะฟิกเกอร์ตัวใหญ่มาประมาณ6กล่องก็อันนี้ไม่ได้อวดนะคือชีวิตอ่ะจริงๆอ่ะชีวิตมันดีอยู่แล้วอ่ะคือการลงการเมืองมันทำให้ชีวิตมันชิบหายเพราะฉะนั้นทัวร์นี้เลยเบรกแล้วไงไม่เอาแล้วพอเพราะว่าเรามาเป็นนักวิเคราะห์ดีกว่าแล้วก็สิ่งสำคัญคือเรามาพูดกันว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันเป็นยังไงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันคืออะไรและสิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ครับไม่ใช่เรื่องการเมืองนะครับผมอยากคุยเรื่องของ GDP สิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้ถามว่า GDP ไทยมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมเวลาเนี้ยเวลาเนี้ยณวันนี้สิ่งคงสินค้าต่างๆแม่งขายยากขายเย็นครับหนึ่งครับทุกวันนี้เราโดนตลาดจีนเนี่ยตีแตกนะฮะซึ่งพูดเลยครับตีแตกจริงๆเพราะอะไรฮะเราต้องยอมรับนะว่าสิ่งที่เราเนี่ยต้องการคือสินค้าราคาถูกครับถูกไหมฮะถูกไหมฮะท่านผู้ชมสินค้าราคาถูกนี่คืออะไรเราสั่งจากเว็บได้ฮะวันค่ารถค่าส่งก็ฟรีมีอะไรนะขนส่งศูนย์เหรียญเมื่อก่อนนี่ทัวร์ศูนย์เหรียญวันนี้เดี๋ยวนี้เป็นอะไรขนส่งศูนย์เหรียญฮะดีไม่ดีมาเปิดท้ายขายของด้วยถูกไหมฮะข่าวก็ออกทุกคนก็เห็นตรงนี้แหละครับก็ต้องขอให้รัฐบาลฮะตั้งด่านภาษีจริงๆแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเรามี FTA กับจีนครับการขายสินค้ามันเป็นการขายสินค้าแบบข้ามประเทศมันมีการนำวิ่งรถนำวิ่งนะฮะสินค้าเนี่ยจากจีนผ่านไปเพื่อไปมาเลเซียครับไปสิงคโปร์ไปพม่าซึ่งผ่านประเทศไทยเป็นหลักสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะพ่อค้าคนกลางพ่อค้าในการขนส่งอาจจะมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่สุจริตเธอเรียกอย่างนั้นไหมฮะมีการปล่อยสินค้ากลางทางซึ่งตำรวจรู้ไหมตำรวจไม่รู้หรอกครับสัมภาระรู้ไหมสัมภาระก็ไม่รู้หรอกครับศุลกากรจะรู้ไหมศุลกากรจะรู้แค่ว่าอ๋อตู้นี้จะวิ่งไปพม่าตู้นี้จะวิ่งไปมาเลเซียครับตู้นี้จะวิ่งไปกัมพูชาแต่กลางทางสินค้าหายนั้นหรือไม่ไม่ต้องเข้าใจนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับสินค้าใหญ่ๆอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้มันก็จะมีเวลาสินค้ามานี่นะฮะอ่ะสมมติมันจะมีรถนอกครับไปส่งลาวมันจะมาเป็นคันรถเลยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีรถแบบ Lamborghini รถแพงๆฮะรู้ไหมฮะเกิดอะไรขึ้นครับยังไงฮะขับไประหว่างทางครับรถแม่งหายเว้ยรถมันหายฮะหายไปไหนครับหายไปอยู่ในชนรูมฮะจริงครับนี่คือเรื่องจริงคือเหมือนเป็นแต่มันมีปัญหาอย่างครับรถน่ะนำเข้ามันต้องมีการเสียภาษีเพื่อมันไปขึ้นทะเบียนครับแต่สินค้าที่เราสั่งมาอย่างเช่นเราสั่งลาบูบูครับ ถือว่าเป็นเคสที่เคยเกิดขึ้นนะผมไม่ได้บูลลี่นะเราสั่งตุ๊กตาตัวหนึ่งเข้ามาพอสั่งเข้ามาปั๊บมีการส่งสินค้าเกิดขึ้นฮะแต่สินค้าเนี้ย
มันอยู่ที่มันก็ส่งลูกค้าเลยไงเพราะมันไม่ต้องไปเข้ากระทรวงตีทะเบียนแล้วก็เสียภาษีถูกไหมครับก็ผ่านขนส่งมาได้เลยมันผ่านขนส่งมาได้เลยมาหาเราเลยครับแต่ว่าถ้ามันเป็นรถเนี่ยคุณจะต้องมีการเสียภาษีประจำปีคุณต้องซื้อประกันครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการขึ้นทะเบียนรถเพราะฉะนั้นมันทำไม่ได้มันเลยเกิดจุดบกพร่องเกิดขึ้นครับเช่นเดียวกันฮะเวลาเราเห็นเราเห็นตู้กระจกเมื่อกี้นะผมเห็นนะเมื่อวานเนี่ยซื้อไทยแม่ง 6,000 สั่งจีนแม่ง 2,100 ครับเป็นท่านผู้ชมท่านผู้ชมเอาไงฮะผมถามท่านผู้ชมเป็นท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะซื้อไทยหรือซื้อจีนคุณภาพเท่ากันจีนฮะจีนสิจีนถูกกว่าจีนถูกกว่าครับตู้มีไฟด้วยตู้ไทย 6,000 แม่งยังไม่มีไฟเลยและที่สำคัญดูสภาพไปดูสภาพมาไอ้ร้านค้าเนี่ยแม่งเสือกไปซื้อตู้จากจีนมาแล้วแม่งขายกูด้วยซ้ำเอากำไร 4,000 กูซื้อจีนตรงเลยไม่ดีหรอกว่ะฮะเหมือนกับว่าร้านค้าที่ขายก็ไปสั่งจากจีนมาเหมือนกันถูกแล้วมากินกำไรจากเราถูกนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นถามว่าแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะคิดอย่างไรทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่แค่ในนี้ในมือถือคุณใช้เตมูก็ได้ฮะ Lazada กันนี้ครับ Shopee กันมา AliExpress ก็ได้ Alibaba กันก็ดูดีอ่ะถูกไหมครับมันโลกมัน worldwide แต่ปัญหาก็คือประเทศได้รับความเสียหายเงินมันไม่เข้าประเทศฮะแต่ถามว่าประเทศเสียหายมากไหมไม่มากครับไม่มากครับแสดงว่าพอสั่งแต่ว่าคนที่เสียหายรู้ไหมใครครับบริษัทหรือโรงงานที่ขายผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันที่ผลิตขึ้นมาเพื่อขายคนไทยเขาไม่สามารถที่จะสู้ราคาตลาดเมืองนอกได้ใช่ไหมฮะฮะอย่างเช่นเราสั่งปากกาครับปากกาจีนสมมติปากกาในไทยอ่ะราคาเนี่ยขายเป็นกระปุกรวมๆเนี่ย200กว่าบาทซื้อโจนจีนเข้าไป100นึงท่านผู้ชมจะซื้ออะไรท่านผู้ชมก็จะเอาของประหยัดไม่ซื้อของไทยแต่ไปซื้อของจีนนี่เป็นเรื่องปกติเราก็เป็นผมก็ซื้อเป็นผมก็ซื้อฮะเป็นผมก็ซื้อเลยผมไม่สนหรอกว่าจะเป็นยังไงจะเป็นของไทยหรือจะเป็นของจีนผมรู้อย่างเดียวว่าเฮ้ย1เขียนโอเคมั้ย2ราคาถูกมั้ยจบผมไม่เอาแล้วผมไม่สนด้วยซ้ำผมก็เหมือนกันทุกคนน่ะมีปัจเจกแบบเดียวกันกับผมอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือโรงงานในประเทศไทยจะอยู่ไม่ได้ถามว่าแล้วรัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับรัฐบาลไม่เคยบอกซึ่งพอเวลาสั่งของจากจีนอย่างเงี้ยฮะเป็นของทั่วๆไปหรืออาจจะเป็นของใช้ไฟฟ้าพวกนี้เวลาถูกส่งมาจากจีนมันต้องมีผ่านด่านภาษีของรัฐบาลต้องมีการเก็บภาษีไหมมีครับก็เท่ากับว่ารัฐบาลก็ยังได้อยู่แต่ว่าคนที่เสียที่สุดคือผู้ประกอบการใช่ไหมแน่นอนอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงบางครั้งอ่ะเราต้องยอมรับว่าเรามีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นด่านครับเหมือนเป็นกำแพงป้องกันอย่างเช่นคุณอยากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ว่าเอามาคุณไม่มีมก.ของจีนแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันมีทั้งห่วยและมีทั้งดีตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของจีนมันก็มีดีเยอะแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกเราก็จะเห็นราคาที่แม่งถูกๆอ่ะอันสังสว่านอันนึงอ่ะซื้อในไทย 1,200 1,400 ครับมาทั้งชุดของจีนแม่งเหลือ600คุณจะลองซื้อมั้ยล่ะมันถูกเกินไปไม่รู้บางครั้งผมก็ลองนะครับอันไหนก็ห่วยก็มีบางทีซื้อประมาณ800บาทเฮ้ยมันดีกว่าของไทยว่ะครับหรือว่าดีเท่ากับของไทยก็จบทุกวันนี้ก็ยังมีใช้อยู่ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรฮะแต่ก็ถูกกับของไทยไงอยู่ที่ดวงด้วยมันอยู่ที่เราต้องในเวลาซื้อของจากเว็บไซต์พวกนี้นะฮะมันต้องดูคอมเมนต์ไงรีวิวเขาโอเคไหมอ่ะถ้ารีวิวมันโอเคหรือว่ารีวิวมีด่าอันเดียวนะ
ไม่ต้องซื้อแต่ถ้ารีวิวเนี่ยมีพันรีวิวซื้อได้ครับมันเป็นเทคนิคไงแต่ทีนี้ถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไร GDP ของประเทศเสียหายนะฮะครับยกตัวอย่างอันนี้เป็น GDP ไตรมาสที่4 2566นะฮะกับเทียบกับไตรมาสที่1 2567นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับการสินค้าส่งออกนะฮะมันก็จะมีเรื่องของเอาของนี้กันละกันปี2567กันละกันการส่งออกสินค้านะไม่รวมทองคำ 2.1% นะฮะแล้วก็การนำเข้าสินค้าไม่รวมทองคำนะ 5.8% ครึ่งๆไหมครับการนำเข้าสินค้าเยอะกว่าการส่งออกสินค้านะเพราะฉะนั้นน่ะตรงนี้แหละที่ผมจะบอกว่ารัฐบาลจะต้องส่งเสริมเรื่องของการเอาสินค้าออกไปขายต่างประเทศซึ่งกำลังทำอยู่ฮะแต่ผมไม่อยากจะพูดว่าไงอ่ะจะไปเน้นแฟชั่นไม่ได้ครับจะไปเน้นผ้าพันคอไม่ได้ไปเน้นผ้าขาวม้าไม่ได้มันต้องเอารวมๆหลายๆอย่างอย่างเช่นเครื่องจักรจากไทยครับอย่างเช่นหลายเรื่องอ่ะมันมีอุตสาหกรรมอ่ะส่วนใหญ่มันอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ะครับออกไปขายแล้วถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรฮะตลาดแรงงานฮะเพิ่มขึ้นตลาดแรงงานเนี่ยของไทยนะฮะส่งออกเนี่ยคือส่งออกแรงงานนะฮะเราต้องยอมรับนะฮะแรงงานของคนไทยเป็นแรงงานที่มีค่อนข้างที่จะมีคุณภาพสูงมากครับไปอยู่อิสราเอลเนี่ยโหชอบฮะเสียงก็ไม่เป็นไรหรอกครับแสดงว่าได้ตังค์อ่ะเดือนละ 8-90,000 โอ้ค่าเงินยันหน่อยเป็นแสนค่าเงินเยอะกว่าไทยครับทั้งค่าเงินด้วยทั้งเงินอะไรต่อมีอะไรด้วยนะฮะครับคือไปอยู่เกาหลีก็ได้เงินสูงแต่ก็ต้องยอมรับว่าเสี่ยงต้องไปในบริษัทที่เขาค่อนข้างที่จะทำแบบถูกต้องตามกฎหมายถ้าผิดลำบากนะเขาก็มีนะฮะที่แอบศพเคยมีคนตายอ่ะแล้วก็แอบศพเอาไว้ตอนนี้ล่าสุดก็ทางการเกาหลีก็ทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะจับเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องระมัดระวังในส่วนของการนำเข้าสินค้ามาอย่างเงี้ยฮะจริงๆรัฐบาลไทยตั้งกำแพงภาษีให้มันสูงไม่ได้นะเพื่อให้สินมันมีข้อกำหนด FTA ที่เราทำกับเขาไงว่าสามารถกำหนดได้เท่าไหร่คือบางอย่างเวลาเราทำเนี่ยมันจะแบบว่าเราจะเอาอะไรสินค้าส่งไปให้เขาครับแล้วจะเอาสินค้าอะไรส่งมาให้เราเขาขออะไรที่ต้องเป็น 0% และเราขออะไรที่เป็น 0% ส่งให้เขาอย่างเช่นตลาดผลไม้ของเราก็เป็นเน้นพวกผลิตภัณฑ์เกษตรครับเราไม่ได้เน้นพวกผลิตภัณฑ์การส่งออกที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักอย่างผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอย่างหนึ่งที่สำคัญนะฮะอันนี้คงต้องคุยกันให้เห็นและเชิงลึกจริงๆก็คือเรื่องของ raw material ต่างๆที่เอามาผลิตไม่ว่าจะเป็นแชมพูสบู่ยาสีฟันผลิตภัณฑ์สารเคมีต่างๆ raw material ในโลกนี้จะอยู่ที่ไหนครับครับจีนอินเดียประเทศยุโรปตอนกลางครับเยอรมันอเมริกาบางส่วนแต่ถามว่าอยู่ไหนส่วนใหญ่จีนเรานำเข้าจากจีนเป็นหลักฮะครับผลิตในจีนฮะแสดงว่าเม็ดพลาสติกนี่ผลิตในไทยครับกระดาษนี่ในไทยถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรสินค้าที่อยู่ในไทยมันก็จะต้องมีราคาสูงกว่าประเทศจีนครับตรงนี้รัฐบาลจะต้องเข้ามาแก้ไขต้องบอกนะฮะตรงนี้คือรัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไขเพื่ออะไรเพื่อปรับค่าสมดุลต่างๆให้มันเบาบางลงแต่ถามว่าทำได้ไหมมันทำไม่ได้แล้วครับเพราะประเทศไทยปรับราคาค่าแรงสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมาจากอะไรมาจากนโยบายประชานิยมครับเพิ่มเงินเดือนสูงขึ้นมันก็เป็นต้นทุนครับ
โดยที่รัฐบาลเนี่ยต้องบอกนะทุกพรรคเลยครับยกเว้นบางพรรคขอโทษนะเราต้องยอมรับนะว่าการเพิ่มค่าแรงถามว่าเป็นสิ่งดีไหมครับเป็นนโยบายที่ดีสำหรับพรรคแต่เป็นนโยบายที่ติดลบสำหรับการส่งออกและเป็นนโยบายที่ติดลบสำหรับร้านค้าทั้ง SME ร้านค้ารายย่อยและทุกคนเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นเมื่อค่าใช้จ่ายสูงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นครับก็ต้องขายสูงขึ้นในทางกลับกันประเทศจีนรอไปที่เรื่องอยู่ในประเทศเขาครับเวลาส่งของก็ไม่ต้องเสียอะไรฮะยกตัวอย่างผมซื้อยีสต์นะฮะยีสต์จากประเทศจีนถามว่าประเทศจีนซื้อของในจีนไปถึงบริษัทเขาก็เสียแค่ค่าขนส่งใช่ซึ่งไม่กี่ร้อยบาทครับแต่ของเราต้องสั่งจากจีนทำให้คอสในการใช้การหมักมีราคาสูงขึ้นครับถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรราคามันก็ต้องคอสมันก็แพงขึ้นครับถูกไหมฮะฮะเพราะว่ากว่าจะมาถึง1โดนศุลกากรเอาไปแล้วเท่าไหร่ภาษีครับค่าขนส่งทั้งของจีนไปสู่ท่าเรือจากท่าเรือมาไทยแล้วก็จากไทยจากท่าเรือไปสู่โรงงานโดน3ทอดไม่ต้องห่วงครับมูลค่ามันประมาณ 60% ของราคาสินค้าครับสมมุติ100นึงก็โดนไปแล้วล่ะ60บาทค่าขนส่ง60บาทฮะรวมต้นทุน160บาทรวมต้นทุน100นึงเป็น160บาทถามว่าเราจะไปสู้เขาได้มั้ยล่ะไม่ได้ฮะไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยที่รัฐบาลจะต้องทำและเร่งทำคือการสร้างบริษัทซึ่งเป็นบริษัทผลิต raw material ต่างๆขึ้นภายในประเทศไทยอุตสาหกรรมพลาสติกเราโชคดีที่เรามีเม็ดพลาสติกของประเทศไทยครับมาจาก TPI มาจากปตท.แล้วสามารถส่งออกได้ด้วยนะฮะต้องบอกอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอื่นๆเราไม่มีโรงงานนะเรามีสินค้าเกษตรแน่นอนเราไปส่งขายจีนได้ส่งขายทั่วโลกได้ซึ่งตอนนี้ส่งขายจีนเนี่ยเรายังลำบากเลยจีนก็มีทุเรียนตลาดทุเรียนของเขาเองแล้วเขาก็ไปจ้างที่นู่นปลูกที่นี่ปลูกจ้างลาวปลูกจ้างเวียดนามปลูกเขาส่งเข้าจากเวียดนามไม่ได้เอาจากเราถือมาจากเราก็เป็นล้งของคนจีนทั้งนั้นแสดงว่าสินค้าบางอย่างต่อให้ไทยเนี่ยขึ้นราคาภาษีจนมันชนเพดานแล้วราคามันก็ยังสู้กับจีนไม่ได้อยู่ดีสู้ไม่ได้ไม่ได้จริงสู้ไม่ได้ครับ1ค่าแรงก็ถูกครับ2ค่าขนส่งถูก3เขาไม่ได้ใช้พลังงานฟอสซิลเยอะเหมือนเราเราใช้นี่แบบโคตรเปลืองเขาใช้พลังงานไฟฟ้าถูกกว่าดีกว่าสะอาดกว่าต่างกันนะครับถ้าพูดถึงคาร์บอนเครดิตปั๊บเขาน้อยกว่าล่ะเขาอ่ะอาจจะมวลเขาเยอะมันเลยดูมากแต่เอาจริงๆบุกบริษัทนี่ก็ใช้ไฟฟ้าเกือบหมดแล้วครับแสดงว่าต้องแก้ที่ปัญหาพลังงานใช่ไหมฮะหนึ่งครับเราจะต้องแก้ไขเรื่องของปัญหาของพลังงานก่อนสองไม่ต้องอีกเรื่องนึงเราจะต้องมีแมททีเรียลครับแมททีเรียลนะการผลิตแมททีเรียลการผลิตแมททีเรียลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆเราต้องมีบริษัทหรือโรงงานที่ผลิตรอแมททีเรียลเพื่อส่งให้คนไทยใช้ฮะเพื่อให้ต้นทุนมันต่ำลงใช่ไหมถูกต้องครับก็ยังยกตัวอย่างนะแบบเห็นเลยนะโซดาไฟครับบ้านไหนไม่ใช้บ้างอะโซดาไฟอยู่ในไหนครับของซักฟอกมีบ้านไหนไม่ใช้บ้างใช้ทุกบ้านใช้ทุกบ้านฮะเรามีโรงงานผลิตโซดาไฟของตัวเองไหมคือต้องสั่งมาจากส่วนใหญ่ก็สั่งมาจากจีนนี่คือสิ่งสำคัญครับอ่ะมีเรื่องอื่นอีกนะเยอะแยะเลยครับต้องบอกแบบนี้นะฮะว่า
ถ้าเรามีโรงงานที่ผลิต raw material เราสามารถส่งออกได้ด้วยนะมันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะทำได้อะอย่างเช่นหัวน้ำหอมฮะอันยกตัวอย่างนะหัวเชื้อที่ทำเอามาทำฟองหรือว่าอีตัวที่เอามาเป็นตัวมันอิมัลซิฟายเออร์เอามาทำให้น้ำกับน้ำมันมันรวมตัวกันอ่ะประเทศเราก็ไม่ได้ผลิตนะคือไอ้ raw material จริงๆแล้วมันก็คือไอ้สารตั้งต้นที่โรงงานอุตสาหกรรมสารตั้งต้นที่โรงงานต่างๆเอามาใช้ครับคุณไปดูดิสมมติว่าคุณสั่งตัว emulsifier ตัวนี้บริษัทนี้บริษัทเมืองไทยคุณก็สั่งคุณก็ส่งเสริมอ่ะบริษัทในเมืองไทยให้ผลิต raw material ครับเพื่อเอามาขายกับคนไทยเพื่อลดต้นทุนเมื่อลดต้นทุนบริษัทก็อยู่ได้ คนไทยก็อยู่ได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งสำคัญนะฮะณตอนนี้สิ่งที่ทำได้เลยในทันทีครับคือเรื่องของพลังงานคุณจะต้องมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักและต้องมีราคาถูกครับไม่ใช่ให้บริษัทบางบริษัทซึ่งแบบฮะนอนกินอ่ะครับไม่ได้นะคุณต้องผลิตเองหรือเราอาจจะต้องถึงวาระสุดท้ายที่เราจะต้องมานั่งคิดกันแล้วว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องรวมมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นของเราเองต้องบอกแบบนี้นะฮะต้องมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นของตัวเองเพื่อที่จะผลิตไฟฟ้าราคาถูกมาให้กับประชาชนใช้ครับทุกวันนี้4บาทนะไปดูจีนดิราคาไม่กี่บาทเองมีตังครับออสเตรเลียก็มีตังนะฮะต้องบอกแบบนี้นะคือถ้าเป็นต้องขอต้องเป็นรัฐบาลครับแสดงว่าเรื่องพลังงานเนี่ยปัญหาที่ติดก็คือสัญญาเท่านั้นเลยใช่ไหมฮะมันเป็นสัญญาล้วนๆนะสัญญาแบบกินเปล่าล้วนๆเลยครับมันเป็นสัญญาแบบกินเปล่าล้วนๆเลยซึ่งรัฐบาลต้องแก้ไขในเรื่องของพลังงานฮะพลังงานฟอสซิลและพลังงานไฟฟ้าให้ราคามันถูกลงครับส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายไหนๆก็ขึ้นไปแล้วก็ปล่อยไปตามนั้นไต่ยาไปขึ้นอีกฮะอย่าใช้นโยบายประชานิยมตลอดเวลาไม่งั้นตายตายจริงคือถ้าเรียกเอกชนมาคุยกันได้เนี่ยมันก็สามารถแก้ได้แต่ว่าคือยังเกรงใจกันอยู่อะไรใช่ไหมเกรงใจกันอยู่รัฐบาลที่มาจากประชาชนจะไม่กล้าพอที่จะแก้ไขครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้จากตอนช่วงที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎต่างๆซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับประชาชนแต่ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงของณเวลานั้นๆครับแปลกนะต้องบอกว่าแปลกนะระหว่างต่างประเทศเขาจะมองว่าเฮ้ยปฏิวัติแล้วแม่งไม่ดีครับแต่ของประเทศไทยปฏิวัติแล้วแม่งเสือกดีอ่ะต้องถามนะตอนสมัยลุงตู่อยู่ผมไม่ได้พูดไม่ได้นะครับเปรียบเทียบนะตอนสมัยลุงตู่อยู่เนี่ยคือนะทุกคนก็บอกว่ามันไม่ดีมันไม่อย่างงู้นไม่อย่างเงี้ยมันไม่คือมันไม่ขึ้นไงแต่มันก็คือไง2 3 2 GDP 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3แต่พอมาเป็นรัฐบาลอื่นปั๊บมันร่วงอะไรอ่ะฮะเกิดอะไรขึ้นน่ะล่าสุดครับอะไรยุบพรรคก้าวไกลวันเดียวฮะ GDP แม่งขึ้นไอ้ไม่ใช่ GDP หุ้นขึ้น12จุดครับเมื่อวานขึ้นอีก5จุดวันนี้ยังไม่รู้นะเพราะผมยังไม่ได้ดูเลยว่าขึ้นกี่จุดฮะเพราะว่ามันหลายวันแล้วเนี่ยตอนนี้คือแถมหยุดด้วย 3-4 วันเนี่ยคือหุ้นมีแต่ขึ้นน่ะครับงงอ่ะปกติแล้วเฮ้ยถ้ามันไม่ดีมันต้องร่วงแต่ปรากฏหุ้นขึ้นครับท่านผู้ชมมันเลยน่ามันเป็นเลยเป็นเลยแบบมันเป็นสิ่งน่าขำอ่ะครับแสดงว่าพอเป็นรัฐบาลที่รัฐประหารปุ๊บเนี่ยคือมันมีความต้องบอกว่ามันมีความเป็นเสถียรภาพฮะไม่มีการแบบเศรษฐกิจนะฮะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นรัฐบาลหรอกครับเศรษฐกิจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลนั้นมีความแข็งแกร่งไหมความมุ่งมั่น ในการพัฒนาครับความมุ่งมั่นหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายอ่ะ
มันมีความแบบเลาะแหละหรือเปล่าหรือมีความมุ่งมั่นสูงในการที่จะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจลักษณะอย่างนี้ซึ่งมันถูกและผูกโยงกันกับต่างประเทศและมันก็ทำให้แบบไปด้วยกันได้มันก็เลยฟูมไงแต่ในปัจจุบันนี้ผมไม่ทราบครับรัฐบาลที่มาใหม่โดยพรรคเพื่อไทยเราก็ต้องบอกว่าต้องให้เวลาเขาเขาเพิ่งมาถึง1ปีการทำงานใน1ปีแรกยังไม่สามารถจะบอกอะไรได้นะต้องเข้าใจอย่างนั้นต้องให้ระยะเวลาไม่ว่าจะพรรคไหนก็ตามแต่มึงแม้จะเป็นก้าวไกลหรือพรรคประชาชนซึ่งมาใหม่และอาจจะได้เป็นรัฐบาลในสมัยหน้าปีแรกก็ไม่ต้องมาถามครับปีแรกทำอะไรไม่ได้เลยครับปีแรกนี่แบบนั่งเป็นง่อยเลยดีกว่าแต่พอหลังจากปีแรกไปเนี่ยโอกาสที่เขาจะทำงานได้ดีขึ้นครับมีแน่นอนผมบอกแบบนี้นะนี่คือเขาเรียกว่าอะไรความเป็นไปของระบบราชการไทยแสดงว่าเรื่องสัญญาเนี่ยฮะพลังงานต่อให้เป็นก้าวไกลเข้ามาก็เจรจายากอยู่ดีใช่ไหมฮะเพราะเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปมัดมือชกเพราะว่าต้องแก้สัญญาพักก่อนสักครู่เอาล่ะเมื่อกี้ผมก็พูดไปเยอะนะสิ่งสำคัญนะฮะคือเราคงจะต้องบอกว่าไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรครับมันอยู่ที่การทำงานของรัฐบาลฮะความมั่นคงและเสถียรภาพยิ่งถ้ารัฐบาลมีเสถียรภาพสูงแย่ที่สุดนะฮะแย่ที่สุดของสภาพเศรษฐกิจไทยหรือสภาพเศรษฐกิจของประเทศนั้นมันก็คือนี่คือประมาณ 2.53 ประมาณนี้นะฮะต้องบอกแบบนี้นะแต่ว่าถ้าดีเลยอ่ะไอ้คำว่าดีเลยอ่ะก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่างประเทศดีไหมต่างประเทศดีการส่งออกดีการท่องเที่ยวดีมันก็จะเติบโตนี่เราต้องบอกแบบนี้นะครับแต่ทั้งหมดที่ผมพูดทั้งหมดอ่ะเราก็ต้องบอกเขาว่ามันอยู่ที่รัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยจะส่งเสริมด้านไหนครับถ้าส่งเสริมด้านการทำ raw material อย่างที่ BOI เขาทำอ่ะครับทุกวันนี้เราก็ต้องยอมรับนะฮะว่าส่วนของ BOI เขาทำก็ทำอยู่แล้วนะฮะคือเขาทำก็ของเรื่อง raw material เรื่องของ production การผลิตและประกอบรถยนต์อะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าสิ่งสำคัญเราก็คงจะต้องมีบริษัทที่ผลิตพวกชิปพวก IC พวกฮาร์ดดิสซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ถอนตัวจากประเทศไทยไปเยอะพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทผลิตฮาร์ดดิสบริษัทหนึ่งฮะย้ายอยู่ไหนฮะเวียดนามครับบริษัทผลิต IC ของบริษัทหนึ่งย้ายอยู่ไหนฮะเวียดนามแสดงว่าเวียดนามต้นทุนถูกกว่าไทยเยอะแรงงานถูกมากด้วยพลังงานด้วยไหมฮะหรือว่าแรงงานแรงงานตลาดแรงงานตลาดแรงงานที่นู่นค่อนข้างราคาถูกกว่าประเทศไทยมากถามว่าที่นู่นเท่าไหร่ก็ประมาณ 9,000 ถึง 12,000 ครับไทยนี่ 18,000 ซึ่งระดับความรู้ความสามารถที่นู่นเท่านู่นเท่าเทียมกับไทยครับที่นู่นเท่าเทียมกับไทยแล้วนะทุกวันนี้บอกเลยว่าที่นู่นเท่าเทียมกับไทยถามว่ารู้ได้อย่างไรรู้ได้จากเพื่อนผมฮะเธอเป็นบริษัทนำเข้าเหล็กของดานังเป็นบริษัทใหญ่อันดับ2นะผมก็บอกได้ว่าต้องการจะใหญ่อันดับ2ไหมผมก็ไม่รู้แต่ผมรู้ตอนผมไปทีไรนะต้องจ่ายต้องจ่ายเลยฮะเธอจะมาดูแลทุกเรื่องเพื่อนกันนะเพื่อนกันตั้งแต่สมัยการไปเรียนที่ออสเตรเลียตอนนั้นผมดูแลเธอตอนนี้เธอมาดูแลผมบ้างฮะนะฮะไม่มีอะไรนะไม่เพื่อนผมคนนี้เป็นคนดีมากเลยครับนะฮะชีตอนนี้ก็มีลูกประมาณ4คนแล้วฮะน่ารักมากนะฮะก็ถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรฮะ1การเปลี่ยนแปลงเรื่องของตลาดครับความรู้ความสามารถเรื่องของการเขาเรียก
รียกว่าอะไรเนี่ยตลาดแรงงานที่นู่นค่อนข้างที่จะราคาค่อนข้างที่จะพอใช้เรียกว่าพอใช้ก็แล้วกันครับแต่ความสามารถนั้นสูงต้องบอกอย่างนี้นะว่าความสามารถสูงและสิ่งสำคัญเรื่องของรีเทลนะรีเทลพวกร้านค้าปงร้านค้าปีกที่นู่นเขามีกฎหมายควบคุมค่อนข้างดีครับนะฮะก็อาจจะไม่เคยได้เห็น7-Eleven สาขาเวียดนามเท่าไหร่ครับแต่ห้างใหญ่ๆก็มีบ้างไหมมีบ้างแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นมินิมาร์ทมินิเป็นมินิมาร์ทแบรนด์โลคอลซะส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเวียดนามนี่ก็ทำงานค่อนข้างเขาศึกษาไงครับและสิ่งสำคัญอย่างนึงไม่ได้เปิดโอเพนแบบบ้านเราเท่าไหร่นะต้องยอมรับนะไม่มันจะมานั่งร้องสิทธิและเสรีภาพหาเหวอะไรไม่รู้เรื่องไม่ของเขาไม่ค่อยมีนะครับต้องบอกแบบนี้นะแล้วที่สำคัญคือตัวรัฐบาลเน้นเรื่องของการส่งออกเป็นหลักเราต้องยอมรับว่า GDP เขาเลยค่อนข้างดีครับแสดงว่ารัฐบาลไทยทำได้ตอนนี้คือทำให้ต้นทุนหรือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันราคาต่ำที่สุดเท่านั้นเพราะว่าไม่สามารถลดราคาแรงงานได้สิ่งที่จะทำได้ณเวลานี้ครับก็คือการปรับเรื่องของพลังงานซึ่งผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่ามันยากเย็นแสนเข็ญขนาดไหนครับทั้งที่จริงๆปตท.เป็นของประเทศไทยเป็นของรัฐบาลไทยแต่สังเกตได้ไหมฮะกำไรเป็นแสนล้านสองแสนล้านแสนล้านสองแสนล้านทุกปีครับเอากำไรไปทำอะไรทั้งที่ควรจะเอามาช่วยคนไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นควรจะต้องลดราคาพลังงานลงหรือต้องให้มีการแข่งขันด้านพลังงานเกิดขึ้นมากกว่า10มากกว่า5ถึง10บริษัทมันถึงมีราคาที่ค่อนข้างต่ำแสดงว่าก็ผลักดันให้มีผลิตพลังงานแบบนี้ขึ้นมาอีกใช่ไหมฮะต้องมีบริษัทพลังงานเพิ่มเติมไม่ใช่ปตท.ที่เดียวครับนี่คือข้อเสียของตลาดเดียวเพราะว่าเข้ามาก็ต้องซื้อปตท.มาขายซื้อปตท.มาขายมันได้กำไรไงครับแต่ทีนี้ลองไปดูว่าอย่างมาเลเซียเขาทำได้อย่างไรเขาทำให้เนี่ยคือเขาทำให้กับในส่วนของไม่ทุกคนได้นะครับแต่เขาขายให้กับทางเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเขามีการจัดประเภทการขายน้ำมันครับผมบอกได้แค่นี้ก็แล้วกันผมวันนี้ไม่ถูกมันในภาษาไทยอ่ะนะแต่เขาก็จะบอกแล้วว่ากลุ่มบริษัทนี้ได้อย่างนี้กลุ่มนี้ได้อันนี้กลุ่มนี้ได้นี้ครับแต่ของภาคประชาชนก็จะได้อีกแบบนึงซึ่งราคาก็ถูกกว่าต้องบอกแบบนี้นะถึงคนถึงขับรถไปเติมน้ำมันที่มาเลเซียกันแต่มันก็เข้ามาประเทศไทยได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าก็แค่รถคันนึงก็50ลิตรอ่ะฮะ50ลิตรก็ข้ามไปข้ามกลับมันก็ใช้ไปเยอะแล้วฮะเพราะฉะนั้นมันก็ทำได้แค่นี้จริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าถ้ารัฐบาลอยากจะให้ประเทศชาติเนี่ยมา GDP สูง1เลยฮะเรื่องของพลังงานต้องลดให้ได้เรื่องของการส่งออกต้องพยายามทำการส่งออกให้ได้เพิ่มไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของผลิตภัณฑ์รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของการอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆต้องส่งออกให้ได้ครับแสดงว่าตอนในยุคของเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยเขามีอำนาจเดียวใช่ไหมฮะเขาเลยไม่ต้องมานั่งเกรงใจในการเย่ออำนาจระหว่างฝั่งกันก็ส่วนหนึ่งอันนั้นก็ส่วนหนึ่งถูกต้องเพราะยังไงในทุนก็คุณก็ต้องมาใช้บริการเราอยู่แล้วถูกต้องเลยไม่ต้องเกรงใจอะไรมากประมาณนั้นก็ประมาณนั้นเขาไม่ต้องเกรงใจอะไรกันมากครับแต่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียไงฮะข้อดีก็คือไม่ต้องเกรงใจข้อเสียก็คือถ้ากลายเป็นพวกเดียวกันครับชิบหายก็กลายเป็นมีแต่สูงเอาสูงเอาไม่มีลดใช่มันก็จะสูงเอาสูงเอาอย่างไม่มีลดเลยครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องการไฟฟ้าต้องแก้ไขลดค่าไฟให้ได้เยอะที่สุดลดค่าการใช้พลังงานให้ได้เยอะที่สุดแล้วลดค่าพลังงานฟอสซิลให้ได้เยอะที่สุดนี่คือสิ่งที่มันจะต้องแก้ไขเป็นอย่างแรกของประเทศไทยอันนี้คือต้องบอกตรงๆนะ คุณอยากให้ GDP มันขึ้นคุณต้องแก้ไขเรื่องพวกนี้ก่อน
จริงๆอ่ะมันมีอีกเรื่องนึงซึ่งผมก็ไม่ค่อยอยากพูดหรอกเรื่องของการลดเงินเดือนครับมันสูงไปฮะพูดเลยแม่งสูงไปแล้วถามว่าคนไทยยังไงฮะชอบงานสบายอันนี้เข้าใจเงินเดือนสูงสูงเงินเดือนสูงฮะแต่ถามว่าบริษัทอยู่ได้ไหมครับคือบริษัทอยู่ได้ไหมบริษัทก็อยู่ไม่ได้ฮะแต่ถามว่าเอาล่ะคุณจะขายอย่างไรคุณถ้าเกิดคุณเป็นตลาดเดียวมันก็อยู่ได้เพราะคุณขึ้นราคานี้คุณก็อยู่ได้แต่ถ้าเกิดคุณมีสินค้าเทียบเมื่อไหร่พังทันทีอายกตัวอย่างนะผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์อะสมมุติว่าทุกวันนี้ตลาดในไทยเป็นยักษ์ใหญ่มีเจ้าเดียวครับสมมุติว่าเปิดโอเพ่นตลาดจีนเข้าอะคือจะรอดไหมไม่รอดสู้จีนไม่ได้ไม่รอดสู้ไม่ได้ราคาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ในจีนราคาถูกกว่าไทย 30-40% ฮะแต่ก็ราคาปุ๋ยก็ถูกกว่าอีกผมไม่ต้องถามเลยเรื่องนี้ตายเลยแต่ถามว่าเราจะถึงจุดนั้นไหมคือเราก็มีกฎหมายในการห้ามนำเข้าอันนี้แน่นอนมีผสมภาษีอันนี้แน่นอนแต่ว่าสิ่งสำคัญณปัจจุบันเนี้ยถามว่า GDP เราจะสูงขึ้นได้อย่างไรครับในส่วนของ GDP นะฮะซึ่งมีการพูดคุยกันไว้แล้วนะในควอเตอร์ที่2ปี2567เนี่ยโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะเอาขึ้นหน่อยก็ดีนะเป็นของไตรมาส1นะฮะ ในส่วนของธุรกิจโรงแรมและสายการบินเนี่ยได้มีการขยายตัวซึ่งถูกต้องครับเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเนี่ยมีเยอะมากนะฮะทั้งเราบินออกไปแล้วก็ทั้งต่างชาติบินเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนบินเข้ามานะฮะเอานี้ขึ้นหน่อยนะทีมงานครับขอนิดนึงนะโอเคทีนี้ผมอยากจะบอกครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะมีการพูดถึงรายละเอียดเอาไว้นะครับในส่วนของ ภาคการท่องเที่ยวและกำลังการซื้อในระดับกลางและบนเป็นสำคัญนะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้วิเคราะห์ในส่วนของธุรกิจโรงแรมและสายการบินจะมีการขยายตัวโรงแรม4ดาวนะครับแล้วก็พื้นที่ท่องเที่ยวหลักสามารถปรับราคาได้สูงกว่าก่อนโควิดแน่นอนฮะเพราะตอนโควิดเนี่ยไม่มีใครมาแน่นอนนะฮะแล้วก็ขณะที่โรงแรมไม่เกิน3ดาวจะปรับราคาได้จำกัดคือในส่วนของ3ดาวเนี่ยจริงๆจะปรับไปสูงก็ได้ถ้านะมีเซอร์วิสใหม่ที่ดีนะฮะหรือมาสมัยที่ค่อนข้างแข็งแกร่งโดยใช้เรื่องของวัฒนธรรมนะฮะคือปรับปรุงสถานที่จากเอาง่ายๆอย่าง3ดาวที่เป็นโรงแรมจิ้งหรีดจิ้งจกจากจิ้งจกก็กลายเป็นตุ๊กแกจากตุ๊กแกก็กลายเป็นมังกรได้ถูกไหมปรับปรุงสถานที่ให้มันดูหรูหราและปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นก็สามารถที่จะอัพตัวเองอัพราคาขึ้นมาได้และบอกเลยครับว่าคนที่เขาต้องการสถานที่พักนะฮะโรงแรมในราคาถูกเยอะนะไปดูครับไปดูที่เขตหนึ่งผมไม่เขตหนึ่งหนูไม่ใช่เรียกว่าอะไรนะตรงถนนข้าวสารนะถนนข้าวสารนะครับสามดาวนะทั้งนั้นเลยนะฮะสามดาวนะฮะถามว่าเต็มไหมเต็มแม่งตลอดทั้งปีเพราะอะไรหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักอยู่ใกล้กันครับสองราคาไม่ได้แพงมากสามถึงแพงบอกเลยนะบางที่เนี้ยเป็นหมื่นนะครับมีอ่างอาบน้ำนี่วงเล็บไม่น่าออกมาอาบหรอกครับพอออกมาอาบปั๊บนะโอ้ทุกคนเห็นหมดอ่ะแต่มีฮะฝรั่งออกมาเยกันนะฮะฝรั่งออกมาเยกันทุกคนมานั่งมองกันเลยเขาชอบโชว์ถามว่าราคาเท่าไหร่สองหมื่นต่อคืนฮะจากปกติเป็นแค่บ้านนี้เฉยปรับปรุงและรีโนเวทสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาขึ้นสามารถทำได้นะฮะคือส่วนธุรกิจสายการบินเปิดเส้นทางการบินเพิ่มความถี่ในการบินในแต่ละเส้นทางผมบอกเลยครับว่าเรื่องนี้เรื่องจริง
แต่ถามว่าเปิดไหมไม่ได้เปิดเท่าไหร่หรอกมันของเก่าอยู่แล้วเขาก็แค่ดับลงแล้วก็ไป move จากพอร์ตตรงนี้ไปเติมตรงนั้นอะไรประมาณนี้นะฮะอย่างมาเก๊าล่าสุดนี่ไม่โฆษณาให้แอร์เอเชียนะ5790ครับนะฮะไปเช้ากับเย็นเยี่ยมคือในส่วนของภาคท่องเที่ยวเนี่ยคือเราสามารถสู้ต่างประเทศได้ในภาคการท่องเที่ยวประเทศไทยถือว่าเป็นม้ามืดและเป็นอันดับต้นๆของโลกครับเราต้องยอมรับตรงนี้และตรงนี้คือข้อสำคัญของประเทศไทยซึ่งรัฐบาลเนี่ยทำอยู่และถูกต้องแล้วรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่ทำอยู่ในเรื่องการท่องเที่ยวบอกเลยครับว่าถูกต้องแล้วมาถูกแนวถูกทางครับแสดงว่าเท่ากับถ้าเป็นแบบนี้คือการท่องเที่ยวเนี่ยแบก GDP ทั้งหมดเลยไหมฮะต้องเป็นตัวอื่นด้วยไงครับตัวอื่นในนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกไว้นะฮะครับเรื่องของการค้าเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับถามว่าเป็นอย่างไรคงตัวฮะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะแต่ถามผมนะครับผมบอกว่าคงตัวค่อนข้างขาลงค่อนข้างแย่ลงเพราะอะไรรู้ไหมครับคือการท่องเที่ยวมันดีขึ้นแหละครับการที่คนเข้ามาก็ต้องซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคซื้ออาหารถูกไหมการใช้สินค้าเกษตรก็อยู่ในระดับกลางๆครับแต่เราจะมารอคนเหล่านี้หลัก10ล้านคน20ล้านคนต่อปีเป็นไม่ได้ต้องบอกแบบนี้นะฮะเพราะเขาไม่อยู่เนี่ยเขาไม่อยู่กี่เดือนเขาไม่อยู่เป็นวันนะไม่ได้อยู่เป็นเดือนยกไว้คนจีนที่แบบมาทำธุรกิจในไทยหรือคนต่างชาติที่มาทำธุรกิจในไทยหรืออยู่ในไทยหรือมีสำนักงานในไทยอันนั้นก็ส่วนน้อยไม่ใช่ส่วนใหญ่ต้องบอกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกไว้ว่ากำลังซื้อของผู้บริโภครายได้ระดับกลางถึงบนยังดีนะเป็นสำคัญขณะที่ยานยนต์หดตัวไหมครับหดนะมีทยอยปิดไปด้วยของไทยก็ปิดเยอะนะครับอย่างนี้คือหดตัว BYD ก็ตลาดยนต์ยานยนต์จีนเข้ามาตีราคาถูกกว่าแต่สุดๆไปๆมาราคาแม่งแพงกว่าพอมาตอนนี้ตลาดเริ่มหดตัวครับทางด้านรัฐบาลจีนก็ส่งเสริมให้การเป็นการส่งออกล่าสุด BYD ก็ลดราคาไปมหาศาลนะฮะ บางยี่ห้อ Huawei หรือ 7.9 ผมเห็นใน Twitter นะฮะก็เหมือนก่อนหน้านี้บริษัทล้าน2ล้าน3อ่ะเหลือ 7.9 แล้วกำลังลดต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ BYD ก็รู้สึกว่าจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะลดราคาลงมาจนลูกค้าแห่ทิ้งรถกันนะใช่ไหมล่าสุดเมื่อสองเดือนที่แล้วก็มีคนออกจนล่าสุดบีวายดีก็ออกมาให้โปรโมพิเศษลด 50,000 บาทหรือไงเนี่ยแต่นั่นคือฮะรู้สิผมไม่ตอบไม่ได้ยานยนต์ไฟฟ้าก็เข้ามาตีตลาดด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะเลยทำให้บริษัทที่เคยผลิตรถยนต์เก่าๆเขาทยอยปิดตัวไปบ้างผมมองว่ามันเป็นเรื่องของมาร์จิ้นเนี่ยค่ามาร์จิ้นครับรถที่มาจากจีนราคาต้นทุนถูกกว่าและประกอบกับกระแสของรถไฟฟ้ามันกำลังมาครับมันก็เลยบูมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะนิ่งแล้วและนิ่งออกไปทางดังดาวด้วยเมื่อก่อนนี้เราจะเห็นนะประมาณเดือน2เดือนที่แล้วเราจะเห็นรถไม่ว่าจะเป็น BYD Tesla Huawei วิ่งกันให้สนั่นมันวันไหวอะไรนะ Good Cat แมวที่แสนดีครับจนตอนนี้โมเดลล่าสุด Good Cat มาโหเหมือน Ferrari เลยเหมือน Porsche เหมือน Porsche เลยอ่ะครับแต่ตอนนี้สุวรรณิ่งแสดงว่าจีนเขามาถูกทางเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนกับทุกอย่างเกือบจะรอบด้านสินค้าเขาถูกหมดเลยถูกหมดเลยคือเขามีวัตถุดิบเยอะกว่าหรือว่าเขาอาจจะมีการบริหารที่ดีกว่าใช่ไหมฮะหนึ่งเขามีโรงงานที่เป็น raw material ครับสองเขาเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลกสามเขามีต้นทุนที่ค่อนข้างถูกกว่าไทยครับตลาดแรงงานเขาก็ถูกกว่าไทยซึ่งของคนไทยเนี่ยเราเป็นนโยบายประชานิยมจน
จนมากเกินไปพูดตรงๆว่าเป็นนโยบายประชานิยมที่มากจนเกินไปครับอันนี้ผมไม่ได้ว่านะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นอย่างเงี้ยคือในต่างประเทศบางทีเขาก็ไม่ได้มีกยศ.ให้เราเหมือนที่เรามีคุณอยากเรียนคุณก็ต้องจ่ายเองก็ต้องควักเงินตลาดการแข่งขันในจีนในเรื่องการศึกษาก็ค่อนข้างสูงฮะเราต้องยอมรับนะเราต้องยอมรับเรื่องนี้เราต้องยอมรับตลาดแรงงานก็ต้องยอมรับว่าตลาดแรงงานของเขาเนี่ยแรงงานเขาก็อาจจะสู้ไทยไม่ได้แต่ราคาเขาถูกเมื่อราคาเขาถูกมันความแตกต่างมันก็เกิดแสดงว่าเขามีการปูพื้นวางฐานรากมาดีใช่ไหมครับเพราะว่าการผลิตวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเขามีหมดเลยมีหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นนะอ่ะเรามาคุยเรื่องนี้ต่อครับแล้วก็อ่ะเรื่องของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์นะครับตามอุปสงค์ที่ลดลงนะเขาบอกว่าอย่างนี้นะแล้วก็เรื่องของการระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับในช่วงนี้ก็ทำให้กลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยราคาประมาณ3ล้านบาทเนี่ยอย่างไรก็ดีนะครับความต้องการที่จะอยู่ความต้องการที่จะต้องซื้อที่อยู่อาศัยประมาณ10ล้านเนี่ยยังมีอยู่ก็คือตกกลุ่มตลาดบนน่ะฮะคือต้องการบ้านเป็นหลังไม่ใช่ต้องการพวก3ล้านเนี่ยคือคอนโดถูกไหมห้องมองคอนโดไหมทาวน์เฮาส์ไหมหรือทาวน์เฮาส์ก็เกินอพาร์ตเมนต์ไหมคือทุกวันนี้เห็นคอนโดใช่ไหมครับท่านผู้ชมเห็นคอนโดไหมฮะเกิน3ล้านประมาณ2ล้าน5ถึง3ล้าน5ถึง5ล้านประมาณนี้แต่ถามระดับห้องอ่ะครับคนเดียวคือครอบครัวได้ไหมห้องมันประมาณ40ตารางเมตร30ตารางเมตรอ่ะราคาแพงไปอ่ะถ้าเป็นใจผมนะครับผมมองว่าถ้าราคาประมาณ3ล้าน5ล้านนะฮะซื้อบ้านชานเมืองดีกว่าอยู่เป็นครอบครัวได้ครอบครัวนึงโหอยู่ได้ทั้งครอบครัวเลยแต่คือมี3นี่หลงเลยฮะเหมือนนกกระจอกเราทำรังอ่ะครับมีบ้านปั๊มนะโหไม่ต้องห่วงหรอกดูดีเลยดูดีเลยฮะมีรถอีกคันนึงโอ้สาวเจ้ามาถึงบ้านเลยฮะแสดงว่าอย่างราคานี้เนี่ยถ้าสมมติเป็นคอนโดมันคือมันสามารถอยู่ได้แค่แฟนกันถ้ามีลูกเนี่ยคือแคบไปแล้วอันนี้เรานอกเรื่องนะครับก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือตอนนี้เขาก็บอกว่าครับในส่วนของที่อยู่อาศัยประมาณ10ล้านเนี่ยครับขึ้นไปอ่ะก็ยังมีอยู่แน่นอนฮะยังมีอยู่แล้วก็ส่วนที่อยู่อาศัยแนวสูงยังมีอุปสงค์จากกลุ่มลูกค้าต่างชาติเช่นไต้หวันเมียนมาแนวสูงคืออะไรนะคอนโดคอนโดนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไงว่าคือส่วนใหญ่ก็เป็นคนต่างชาติเพราะยิ่งล่าสุดเนี่ยมีการบอกว่าให้มีการซื้อได้ครับก็น่าจะเป็นเท่าไหร่ 70% ของคอนโดใช่ไหมของพื้นที่คอนโดสมมุติมี100ห้องก็70ห้องอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะมันคอนโดก็คือคอนโดอ่ะไม่ใช่พื้นที่พอถึงเวลาปั๊บมันมีค่าทรงค่าเสื่อมนู่นนี่นั่นมันขายก็ต้องขายยกล็อตแสดงว่าพอมีการปรับแบบนี้อนาคตคนไทยอาจจะต้องไปเช่าห้องของคนต่างชาติอยู่มีความจำเป็นนะถ้าเป็นเราพูดนะสมมติเป็นเรากันนี่นะอย่างของคุณป้าจ่าเป่าก็มีอพาร์ตเมนต์ให้เช่าครับนะตอนนี้ก็ประมาณ 3-4 แห่งแล้วแล้วก็กำลังจะเริ่มขยายทั่วๆไปเพราะว่าแล้วก็เป็นในตลาดแบบนั้นเพราะว่าก็ไม่จริงๆมันก็ไม่ได้เยอะนะเดือนนึงได้แค่ลงทุนมหาศาลอ่ะ30 40ล้านได้กินเงินอยู่เดือนประมาณ 200,000 บาทซึ่งก็เอาเถอะมันเป็นเรื่องของระยะยาวแต่ว่าอย่างที่บอกไงว่าเรื่องของตรงนี้อสังหาริมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกแล้วว่าคือเซมไม่ได้สูงก็ไม่ได้ลดแต่เอาล่ะเรื่องของการผลิตครับหดตัวเขาบอกเลยหดตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงเล็บที่1นะฮะ IC และฮาร์ดดิสนะฮะตามราคาสินค้าที่ยังคงอยู่ที่คู่ค้าก็เอาง่ายๆตอนนี้หลายๆบริษัทเขาย้ายการผลิตไปอยู่ที่เวียดนามเรารู้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นนะจะทำอย่างไรให้เขาย้ายการฐานการผลิตอยู่ในไทยเหมือนเดิมฮะหรือไม่รัฐบาลพอจะเจียดตังค์มาสักหน่อยได้ไหมสร้างบริษัทผลิต IC เลยร่วมกับบริษัทต่างชาติก็ได้ครับ
พราะว่าชิปมันต้องใช้ในประเทศไทยนะฮะอ่ะแล้วก็เรื่องของยานยนต์นะครับก็ตามอุปสงค์ในประเทศนะตลาดอาเซียนที่ชะลอตัวลงนะครับก็มีการแข่งขันกับตลาด EV ครับไก่แช่แข็งนะครับก็จากที่เร่งไปในช่วงที่มีคู่ค้ากังวลเรื่องการส่งราช้านะฮะในเรื่องของสถานการณ์ทะเลแดงนะครับก็ส่งไปแล้วนะครับมันก็เลยผมก็ว่าสต็อกไปเยอะก็ว่ากันไปอาหารสัตว์เลี้ยงขยายตัวได้ต่อเนื่องเนื่องจากความนิยมในการเลี้ยงสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอาหารสัตว์เลี้ยงนะฮะไม่ใช่อาหารเลี้ยงสัตว์นะครับมันต้องบอกแบบนี้นะฮะมันไม่ใช่แบบเอ้ยอาหารวัวมันเป็นอาหารเม็ดวัวนะครับเรื่องว่าสำหรับวัวนมอาหารสำหรับแมววัวเนื้อครับมันก็จะมีอาหารสำหรับไก่มันจะเป็นอาหารเม็ดนะฮะก็ต่างหากนะต้องบอกว่าอันนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตหลักในประเทศไทยครับถามว่าการผลิตเป็นยังไงเรื่องนี้ดาวนะฮะแนวโน้มค่อนข้างดาวลงถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรฮะถ้าออกลักษณะแบบนี้ GP ก็ประมาณนั้น2กว่าไม่ได้เยอะหรอกนะก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้แย่ลงแต่ต้องบอกครับว่าในสถานการณ์ของประเทศไทยผมเชื่อว่าถ้ายังไม่มีการปรับเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคให้มีราคาถูกลงเนี่ยอนาคตน่าจะลำบากแต่นิดนึงนะฮะดร.ครับคือเรื่องของพลังงานเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่ารัฐบาลไปปรับของเอกชนไม่ได้สามารถแก้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยทำให้มันถูกลงเพื่อบีบให้เอกชนต้องปรับลงมาได้ไหมฮะมันตอนนี้ก็ยากใช่ไหมตอนนี้มันอยู่ที่สัญญาซื้อขายเขาติดสัญญาซื้อขายกันอยู่คงแก้ไม่ได้และเขาทำกันไปแล้วกี่สิบปีล่วงหน้าก็ผมก็ไม่สามารถจะพูดได้ต้องรอให้หมดพูดไปงานนี้โดนฟ้องรู้ไหมบริษัทอะไรผมก็รู้แต่พูดไปถ้าทางผมจะไม่เหลือนะผมสู้ผมอยู่เฉยๆดีกว่าแต่ผมก็พูดได้แค่ว่ามันเป็นเรื่องของรัฐบาลที่รัฐบาลต้องมาแก้ไขจริงๆถ้ารัฐบาลไม่แก้ไขก็ประชาชนตาดำๆก็จะไม่รอดแสดงว่าถ้าสัญญามยาวขนาดนี้ต่อให้รัฐบาลชุดใหม่เป็นรัฐบาลพรรคส้มก็แก้ไม่ได้อยู่ดีล่าสุดเขาก็ไปนั่งกินข้าวด้วยกันฮะแล้วจะทำอะไรได้คือพรรคสีส้มกับเอกชนไปนั่งกินข้าวด้วยกันละฮะสีส้มคือสัญญานี้ต่อให้เป็นก้าวไกลเข้ามาก็ยากตอนนี้เขาไปนั่งกินกับพรรคสีแดงเรียบร้อยแล้วตอนแรกเขาอยู่กับพรรคสีออกฟ้าน้ำเงินไอ้เขียวๆรวมๆรวมๆอะไรแถวนั้นรวมๆเขาไปนั่งกินกับสีแดงเรียบร้อยแล้วครับคุณไปเอาอะไรทำอะไรเขาไม่ได้แสดงว่าก็ต้องรอให้สัญญาหมดเท่านั้นโอก็น่าจะอีกนานผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะพังกว่านี้อ่ะโอ้ก่อนหมดสัญญาแล้วทำใหม่ก็ถ้าจะแก้ไขก็คงต้องไปแก้ไขเรื่องของฟอสซิลก่อนอันนั้นเป็นก็ฝากท่านพีรพันธ์แล้วกันครับเห็นท่านออกมาพูดหลายทีแล้วนะฮะท่านทำไม่ได้ท่านก็ต้องก็คงจะไม่มีใครเลือกท่านอ่ะข้างหน้าครับแสดงว่าต่อให้โรงงานเขามาทยอยติดโซลาร์เซลล์เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์มันก็มีก็ไม่ยอมอีกอ่ะการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยยอมเหรอครับเห็นให้ไปเปลี่ยนอะไรนะบริษัทไหนก็ตามที่มีการใช้โซลาร์เซลล์ปั๊บให้ไปเปลี่ยนมิเตอร์ให้ไปคิดไฟแรงๆให้ไปหูเหมือนรังแกชาวบ้านโรงงานเขาอะทั้งที่ค่าไฟตัวเองเนี้ยพังเนี่ยบางเนี่ยมีบางที่เขาไปอันนี้นะท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่พูดนะครับหม้อแม่งรั่วค่าไฟ 30,000 ทั้งที่มีการต่อไฟเข้าบ้านอ่ะไม่มีการต่อไฟนะแต่มิเตอร์มันหมุนเองอ่ะครับก็เก็บโทษใครอ่ะฮะก็บอกชาวบ้านต้องจ่ายยาอ่อนว่ะการไฟฟ้าไทยนี่ก็เป็นการไฟฟ้าที่เป็นยาอ่อนที่สุดในโลกแล้วครับก็คือก็ต้องจ่ายตามนั้นที่มันต้องจ่ายตามนั้นคือเราไม่รู้ไงแล้วอยู่ๆมิเตอร์คุณเสียเองอ่ะเราแจ้งไปแล้ว2เดือนอย่างเงี้ยไม่มาแก้ให้ไม่มาแก้แล้วอยู่ๆจะไปคิดตังเกินบ้าเปล่าคือเนี่ยคือสิ่งที่ประชาชนกำลังโดนรังแกอยู่เนี่ยถามว่ารัฐบาลช่วยไหม
นิดนึงนะก็ช่วยบ้างแต่ไม่ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้อย่างที่บอกครับว่าถ้าอยากจะแก้เรื่องของเศรษฐกิจไทยอ่ะ1คุณต้องแก้แล้วเรื่องของพลังงานคุณต้องลดครับเรื่องของค่าน้ำมันค่าไฟฮะต้องลด2อย่างนี้ให้ได้อย่างน้อยๆนะฮะปตท.ไปเอากำไรแค่นิดเดียวได้ไหมให้ค่าขนส่งมันถูกลงให้ค่าขนส่งมันถูกลงและรัฐบาลต้องมีการควบคุมค่าขนส่งครับไม่งั้นก็ปล่อยเลยครับซื้อจีนเลยก็ได้ผมซื้อจีนก็ได้ค่าขนส่งจีนถูกซื้อของจีนเนี่ยดีไม่ดีค่าขนส่งถูกกว่าของไทยอีกอ่ะครับจริงๆนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อคุณลด2อันนี้แล้วเรื่องของ raw material ถ้ามีการส่งเสริมผ่านทาง BOI ก็ส่งเสริมผ่านไปให้มีการผลิต raw material ที่ประเทศไทยหรือบริษัทไทยส่วนใหญ่ต้องการใช้สัก20อยู่ที่20 30ชนิดครับแน่นอนฮะสินค้ามันก็จะดาวลงราคาก็จะดาวลงถึงแม้ว่าค่าแรงจะไม่สามารถทำลงไปได้แล้วเพราะว่าสัญญาเขาไว้แล้วว่าต้องเท่านู้นเท่านี้ก็อันนั้นก็ว่ากันไปครับแต่เรื่องของค่าใช้จ่ายถ้าลดค่าใช้จ่ายลงได้ทุกคนจะแฮปปี้ให้เขาได้กำไรเยอะขึ้นใช่ฮะคือเอาง่ายๆสมมติว่าค่าขนส่งครับค่าโลจิสติกมันลงค่าน้ำค่าไฟมันลงค่าน้ำทั้งหัวค่าไฟมันลงค่าน้ำมันมันลงค่าข้าวมันก็จะลงบ้างครับก็จะดีขึ้นแล้วทุกคนแฮปปี้นะถึงแม้ว่าเงินเดือนไม่ต้องขึ้นแต่เขาได้ใช้ทุกอย่างในราคาถูกลงคุณภาพชีวิตก็ดีคุณภาพชีวิตดีขึ้นครับทุกคนอยู่ได้ทุกคนแฮปปี้ GDP มันก็จะสูงขึ้นครับเพราะว่าเมื่อมีการนำเข้าสินค้าน้อยลงวัตถุดิบน้อยลงการส่งออกก็จะเพิ่มขึ้นครับต้องเข้าใจนะฮะแต่เอาละเวลามาแล้วหมดเวลาแล้วฮะแหมจริงๆมันมีเรื่องที่ต้องคุยกันต่อนะอันนะเรื่องเศรษฐกิจอ่ะไม่ว่ากันนะฮะแต่ยังไงก็ต้องฝากทางรัฐบาลนะครับที่จะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องของพลังงานน่ะขอให้พูดแล้วทำให้ได้ฮะเพราะว่าพูดไปแล้วฮะแต่ตอนนี้ก็ต้องฝากทางรัฐบาลนะครับเอาละครับเราสองคนต้องขอลาไปก่อนฮะเวลาลงหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ครับสวัสดีครับ